กกท.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดึง5สตาร์นักกีฬาร่วมชาเลนจ์สุดพิเศษในกิจกรรมเดินวิ่งรวมพลคนกีฬาวิ่งวิถีใหม่ใจกลางเมืองสปอร์ตเดย์รันไทยแลนด์ซีรีส์2023นำทัพโดยบัวขาวลีซอปิยนุชตะวันและเอิญนางฟ้านักวิ่งฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการเดินวิ่งรวมพลคนกีฬาวิ่งวิถีใหม่ใจกลางเมืองสปอร์ตเดย์รันไทยแลนด์ซีรีส์2023ดึง5นักกีฬาและอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจชาวไทยให้แฟนคลับร่วมชาเลนจ์2กิจกรรมสุดพิเศษฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายณบริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งนี้การจัดกิจกรรมมี2รูปแบบประกอบด้วย1กิจกรรม Virtual Walk Run เดินวิ่งสะสมระยะทางที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้จำนวน5ชาเลนจ์30กิโลเมตรต่อ1ชาเลนจ์และ2กิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรจำนวน5ครั้งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมสนุกได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะครับก็วันนี้ก็เป็นการงานแถลงข่าว Sport Day Run นะครับThailand City 2023นะครับก็เป็นการวิ่งใจกลางเมือง5สถานที่เราจะเริ่มครั้งแรกก็คือวันที่4กุมภาพันธ์นะฮะที่ณที่แห่งนี้นะครับกุมภาพันธ์ณที่แห่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าใครที่มีความสนใจในการออกกำลังกายใครที่อยากจะทดสอบว่าตัวเองเนี่ยยังไหวขนาดไหนก็ขอเชิญชวนให้มาทดสอบกันที่นี่นะครั้งแรกก็คือวันที่4กุมภาส่วนครั้งที่2 3 4 5ผมอาจจะจำวันที่ไม่ได้นะก็คือเดือนมีนาเมษาและเดือนพฤษภาก็ลดหลั่นกันไปแต่เราก็จะมีเพื่อนๆนักกีฬาที่เป็นไอดอลของเราตั้งแต่มีน้องอะไรอ่ะน้องเอิญน้องตะวันแล้วก็บัวขาวแล้วก็ลีซอแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อแป้นที่เป็นนักวอลเลย์บอลนะครับนะฮะซึ่งนักน้องๆนักกีฬาเหล่านี้ก็จะมาร่วมวิ่งกับเราแต่ผมมั่นใจนะครับว่าอาจจะมีคนที่พวกเราเห็นแล้วมันใช่เลยอะไรเนี้ยมาร่วมวิ่งกับเราเหมือนกันนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าพวกเราคนไทยจะทำอย่างไรเนี่ยในปี2570เนี่ยจะมีคนไทยออกกำลังกายให้ได้ค่าเฉลี่ยคือ 50% ขณะนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 42-43% นะครับผมก็เชื่อว่าถ้าพวกเราช่วยกันออกกำลังกายช่วยกันวิ่งช่วยกันเดินช่วยกันเต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกหรือเป็นบาร์สโลปเลยได้หมดครับขอให้เป็นการออกกำลังกายแต่วันนี้ที่เรามาประชาสัมพันธ์ก็คือเป็นการวิ่งใจกลางเมืองเท่านั้นเองนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดเรายังมีเรื่องของ CCC คือ Calorie Challenge คือ CCC ตัวนี้หมายความว่าเราสามารถโหลดเข้าแอปนะฮะและก็นำไปแลกเป็นแต้มได้เมื่อมีแต้มแล้วนำไปแลกเป็นสิ่งของได้ซึ่งผมคิดว่ามีคนร่วมกิจกรรมมากประสมควรโดยเฉพาะเจ้าของ CCC ก็คือวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายจากการรวมตัวของหลายๆกระทรวงนะฮะร่วมบูรณาการว่า CCC เนี้ยมอบให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นคนรันเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็เป็นผู้หาแนวร่วมในการที่จะมาร่วมกันออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆคนไทยทุกคนให้พวกเรามาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับคุณหมอนะฮะเมื่อเรามีร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องไปพบแพทย์นั่นก็คือเป็นการเซฟงบประมาณให้กับประเทศไทยเรานะครับ